Welcome to English class นะคะยินดีต้อนรับสู่คาบเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาต่อเรื่องกันนะคะกับบทที่3นะคะ Unit 3 It was great นะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายในเรื่องของแบบฝึกหัดที่6นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนของหนูนะคะในเรื่องนี้จะอยู่ในหน้าที่35นะคะนักเรียนดูในหนังสือของน้องประกอบได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะทีนี้ในส่วนของยูนิตที่3นะคะหัวข้อที่6เขาบอกว่า read Jane's diary and answer the questions นะคะก็คือนักเรียนดูในส่วนของ diary ของเจนนะคะ and answer the question แล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามจากในเรื่องนะคะทีนี้เรามาศึกษาในเรื่องกันเลยนะคะเรื่องก็บอกว่า the 25th May นะคะ dear diary it wasn't a nice day yesterday because the weather wasn't good in the morning it was windy and cloudy in the afternoon there was heavy rain my friend and I were in the park we weren't happy because we didn't have all our umbrellas we were very cold and wet นะคะทีนี้ในเรื่องก็บอกว่าบันทึกไดอารี่ของเขาเนี่ยก็คือตรงกับวันที่25นะคะพฤษภาคมเขาบอกว่าถึงบันทึกของฉัน it wasn't a nice day yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันที่ไม่ดีสำหรับฉันเลย because the weather wasn't good เพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันไม่ค่อยดี in the morning สภาพอากาศในตอนเช้า it was windy and cloudy นะคะจะมี windy ก็คือมีลมแรง and cloudy ก็คือมีเมฆมาก in the afternoon ในตอนบ่ายThere was heavy rain นะคะ There was heavy rain ในที่นี้แปลว่ามีฝนตกหนัก My friend and I were in the park ก็คือเพื่อนของฉันและฉันเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยอยู่กันที่สวนสาธารณะ We weren't happy พวกเราเนี่ยไม่มีความสุขเลยในขณะที่อยู่ที่นั่น Because we didn't have our umbrellas นะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้พกร่มไม่ได้นำร่มติดตัวไปด้วย We were very cold and wet นะคะพวกเรารู้สึกหนาวแล้วก็เปียกชื้นเลยนะคะในขณะที่อยู่ที่นั่นอาจจะเรียนดูโจทย์ข้อที่1 นะคะข้อที่1ก็บอกว่า was it a nice day yesterday นะคะ was it a nice day yesterday ก็คือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ดีสำหรับเขาใช่หรือไม่ต่อมาข้อที่2นะคะข้อที่2 was the weather like in the morning นะคะนักเรียนดูประโยคนี้นะก็ถามว่า what's the weather like นะในที่นี้แปลว่าการถามถึงสภาพอากาศ in the morning ก็คือในตอนเช้านะคะก็คือสภาพอากาศในตอนเช้าเป็นอย่างไรบ้างพอมาข้อที่3 number 3 what's the weather like เช่นเดียวกันนะคะเราใช้คำว่า weather like ก็คือสภาพอากาศในตอน afternoon ก็คือในตอนบ่ายเป็นอย่างไรบ้างถ้า in the morning ในตอนเช้านะคะ in the afternoon ก็คือในตอนบ่ายเพราะนั้นถ้าข้อที่2ก็จะถามว่าสภาพอากาศในตอนเช้าเป็นอย่างไรแต่พอมาข้อที่3จะถามว่าสภาพอากาศในตอนบ่ายเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรียนต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะคะคนละช่วงเวลากันพอมาข้อที่4 Where was Jane in the afternoon ใช้ where ในการตั้งคำถามซึ่งแปลว่าที่ไหน Where was Jane in the afternoon afternoon ก็คือในตอนบ่ายนะคะสังเกตก็ถามว่า Jane อยู่ที่ไหนในตอนบ่ายของวันนี้นะถัดมาข้อสุดท้ายโจทย์ถามว่า Why wasn't Jane happyใช้ why ในการตั้งคำถามนะคะคำนี้ why why คำนี้แปลว่าทำไมนะคะใช้ why ในการตั้งคำถามก็คือต้องการที่จะทราบสาเหตุผลว่าเพราะอะไรทำไมจึงเขาจึงไม่มีความสุข ทีนี้เรียนดูในส่วนของคำถามข้อที่5ข้อที่5เนี่ยเขาถามถึงเจนแค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยมันจะมีทั้ง my friends and iเพราะฉะนั้นเวลาเรียนตอบนะคะในกรณีนี้เขาถามถึงเจนนะคะอันนี้คือดูไว้ให้แค่นี้นะอ่ะลองดูซิคำตอบของหนูจะตรงกันกับที่คุณเฉลยหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะ คำถามข้อที่1 นะคะคำถามข้อที่1เดี๋ยวครูเคลียร์ตรงนี้ให้ก่อนอ่ะคำถามข้อที่1 What is a nice day yesterdayเมื่อวานนี้เป็นวันที่ดีใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเขาบอกแล้วว่า it wasn't a nice day yesterday เพราะฉะนั้นเราก็ตอบปฏิเสธได้เลยก็คือ no it wasn't นะคะต่อมาก็ที่สอง what was the weather like in the morning สภาพอากาศในตอนเช้าเป็นอย่างไรก็บอกแล้วว่า
In the mornings it was windy and cloudy. นักเรียนก็ตอบตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะ It was windy and cloudy. ต่อมาข้อที่3 What was the weather like in the afternoon? มาตรงนี้เช่นเดียวกัน In the afternoon นะคะ There was heavy rain. เราก็ใส่ไปได้เลยนะคะ There was heavy rain ในข้อที่3ต่อมาข้อที่4 Where was Jane in the afternoon? แล้วตอนบ่ายเจนอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือ My friend and I were in the park ก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่ She was in the park นะคะหรือว่าใครจะตอบสั้นๆว่า in the park ก็ได้ต่อมาข้อสุดท้ายโจทย์ถามว่า Why wasn't Jane happy? ทำไมเจนจึงไม่มีความสุขเลยเพราะนั้นเหตุผลก็บอกว่าถาม why ตอบคำนี้เห็นไหมหนูจำไว้ถาม why ตอบ because เหตุ because คำนี้แปลว่าเพราะหรือเพราะว่านะคะเหตุผลที่เขาไม่มีความสุขของเมื่อวานนี้เพราะอะไรเขาบอกว่า because she didn't have her umbrellas she was very cold and wet นะคะเหตุผลเพราะว่าเห็นไหมคะเขาบอกว่าในเนื้อเรื่องบอกว่า we didn't have ใช่ไหมแต่ในนี้ก็ถามเจนเพราะนั้นเราใช้สรรพนามแทนเจนเราใช้ she ได้เลยนะคะ she didn't have her umbrella umbrella มันการเจนคนเดียว umbrella นักเรียนอย่าไปเติม s นะ s เนี่ยไม่ต้องเติมเพราะเจนใช้คนเดียวร่วมคันเดียวพอนะคะ she was very cold and wet อันนี้ก็เหมือนกันใส่ความรู้สึกไปเลยนะคะใช้ she เพราะนั้นจาก word ตรงนี้ต้องกลายเป็น was เพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะต้องเขียนเป็น she was very cold and wet เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคาบถัดไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของนะคะในส่วนของ Part 2ของ Lesson 2ใน Unit 3นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมเอกสารไว้เลยนะคะหนังสือเรียนสมัยนะคะเดี๋ยวครูจะมาต่อให้ในหน้าที่35นะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะ See you later bye bye